ไทยเป็นชาติมีเอกลักษณ์ใช้เวลาหล่อล้อมหลั่งไหลจากรากเหง้ามาศิลปะงดงามดึงดูดผู้คนทั่วไปใครอยากสัมผัสบนวิถีความเป็นอยู่ภายใต้ปัจจัยจำเป็นทั้ง4เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคศิลปะและแฟชั่นก็เช่นกันหากแยกย่อยว่าขึ้นกับรสนิยมอย่างกางเกงลายช้างเป็นภาพชินตาไทยหาง่ายดายโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าพูดถึงความเป็นกระแสนิยมจริงๆก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีดารานักแสดงเอาไปสวมใส่เล่นกันทำให้กลายเป็นกระแสให้วัยรุ่นรู้สึกสนใจตัวกางเกงช้างนักแสดงของต่างชาติเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะอากาศบ้านเราค่อนข้างจะร้อนแล้วก็เขามาปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าต้องซื้อใส่พอคนนึงใส่อีกคนนึงก็เห็นมันก็กลายเป็นกระแสไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแสดงถึงความเป็นไทยพอเขาใส่ปุ๊บเขาเหมือนเป็นคนไทยไปเลยตัวกางเกงช้างคิดว่าน่าจะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติได้ดีมากๆค่ะร้านเราจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบของท้องถิ่นบ้านเราจริงๆค่ะส่วนใหญ่เลยจะมาตัดทางเหนือทั้งหมดตัดที่บ้านแล้วก็ให้ช่างเย็บที่เป็นชาวบ้านจริงๆค่ะในบริเวณนั้นมารับไปเย็บเราทำมันค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันเราก็จะทำในทุกๆแบบเลยเป็นกางเกงเอลสม็อกค่ะสำหรับผู้หญิงที่ตัวเล็กหน่อยนึงเป็นกางเกงมัดข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ทำในไอเทมอื่นๆเช่นเดรสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พัฒนาสินค้าไปเรื่อยๆตามนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกางเกงกระเป๋าใบเล็กๆ เป็นของซูเนียร์ของฝากต่างๆเราก็จะใช้เป็นรูปตัวช้างทำให้ลูกค้าเขาให้ความสนใจมากกว่าสัตว์อื่นกิจกรรมแต่งชุดไทยถ่ายภาพก็เป็นอีกทางเลือกให้เก็บความทรงจำด้วยศิลปะของวัสดุและสวดทรงได้รับความสนใจอย่างสูงถ้าเรามองทั่วไปเราจะมองว่าเป็นร้านถ่ายรูปแต่โพสิชันที่เราพยายามตั้งไว้เนี่ยคือเราต้องการขายความทรงจำให้กับลูกค้าต้องการให้เขาเข้ามาแล้วเขาได้รับประสบการณ์ความเป็นไทยมากขึ้นเราพยายามจะมุ่งไปสู่ทัวริสต์ไทยออเนติกเดสติเนชันคือเราต้องการให้มันเป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มองหาความเป็นไทยที่สตูเราเนี่ยพยายามใช้ผ้าที่มันนุ่งสดใช้ผ้าผืนใหญ่ซิกเนเจอร์เนี่ยจึงเป็นการที่เราจะใช้ผ้าทั้งผืนเนี่ยมันนุ่งให้เกิดเป็นชุดทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงตัวเราเองทีมงานของเราทุกคนเนี่ยต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทยว่าการนุ่งชุดไทยเป็นยังไงบ้างมีกี่ประเภทอะไรเรียกว่าการนุ่งสดอะไรเรียกว่าการนุ่งจีบการห่มสบายมีลักษณะอย่างไรอะไรเป็นการห่มแบบโบราณเรารวมให้หมดเลยเบสเสร็จไม่ว่าจะเป็นบริการแต่งหน้าบริการทำผมเครื่องประดับชุดไทยภาพถ่ายไฟล์สิ่งที่เราพยายามทำก็คือโปรเซสเราเนี่ยจะจบไวและพยายามจะทำให้เขาเนี่ยได้รับรูปไวที่สุดรูปด่วนที่เราสามารถส่งให้เขาได้เนี่ยไวสุดก็คือ3ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับหลังถ่ายตัวชุดไทยเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์ในตัวอยู่แล้วคนต่างชาติลูกค้าผมบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมาถามว่าฉันเป็นคนผิวสีฉันเป็นคนชนชาตินี้ฉันสามารถใส่ชุดไทยได้หรือเปล่าฉันเป็น LGBTฉันสามารถใส่ชุดไทยได้ไหมซึ่งที่นี่ค่อนข้างโอเพนอยู่แล้วชุดไทยจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเปิดความสัมพันธ์ละกันในตัวแทนของประเทศไทยได้ดีที่สุดในระดับหนึ่งเลยสำหรับผม
การใส่ชุดไทยเที่ยวสร้างสีสันอาภรณ์พันธุ์ประจำชาตินิยมเช่าใส่อวดโฉมทั่วไปชุดของทางร้านเซนออฟไทยนะคะเอกลักษณ์หลักๆเลยของร้านก็คือเป็นผ้าถุงไร้สีค่ะที่เป็นทูโทนสีพาสเทลสีเหล่านี้ก็คือเกิดจากโดยส่วนตัวกับเพื่อนนะคะช่วยกันออกแบบว่าเราควรจะแมทคู่สีไหนออกมาแล้วลูกค้าน่าจะสนใจชื่นชอบโทนสีเหล่านั้นอยากจะสร้างสีสันให้แตกต่างจากที่มีอยู่ปัจจุบันเลยครับชุดไทยเป็นชุดประจำชาติที่ใส่แล้วสวยงามแต่ว่าโดยปกติเป็นวัยรุ่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้าถึงค่อนข้างยากเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาปรับสีให้ดูมีความทันสมัยซอฟลงก็น่าจะตอบโจทย์ใส่ชุดไทยแล้วไปเที่ยวตามวัดตามอะไรเงี้ยชาวจีนชาวไต้หวันฮ่องกงจะชอบโทนประมาณสีฟ้าสีอ่อนๆสีพาสเทลสีขาวแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวในโซนเวียดนามอาจจะชอบสีตัดกันสีสดใสแบบสีส้มสีชมพูสดหรือสีแดงก็รู้สึกว่าลูกค้าได้ใส่ชุดที่สวยงามได้ถ่ายรูปเป็นความประทับใจกลับไปที่ประเทศเขาเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยศาสตร์การต่อสู้แขนงหนึ่งซึ่งคนทั่วโลกสนใจทั้งลีลาท่วงท่าความทรงพลังของแม่ไม้ภาพจำคือกางเกงขาสั้นสารพันสีและเนื้อผ้ามันวาวเชื้อเชิญให้ทำความรู้จักIn 2010, I arrived in Thailand. I was a fighter. I partnered up with Stefania Picelli. She was a model. We met in Italy. And then we have this idea to develop Muay Thai into a different way. We want to revolutionize the Muay Thai concept. So we came up with some ideas about new design, new ways to new materials and new fit. For example, the Muay Thai shorts.Have been our very first product that literally revolutionized the market. We have this idea, actually working with the fighters, we asked them suggestion, okay, how to develop our fight gear. There was no way that the people was like cooperating with the brands. So we saw this gap. We work with a team of different creative in different countries. We have designers from Italy, Asia, and America.The combination of these cultures makes what you see. The design is unbelievable because it's a fusion of different cultures. ขยายกิจกรรมไปต่างแดนยอมรับเชื่อมโยงแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกให้มีส่วนร่วมWe love colors because we believe that it makes you happiness. We believe that this is our remarkable thing.We can also add another remarkable thing, of course, besides the design, is the quality. We don't look about the price of materials when it's time to have the best of the best. We don't care, the final price will be higher. Of course, if you can see the gloves have a higher price respect to all the other brands, but there's a reason. There's not just an aesthetic approach.พรมแดนทางวัฒนธรรมไม่มีอะไรขวางกั้นสู่งานแฟชั่นที่ผสมผสานศิลปะเป็นหนึ่งเดียว I believe in the world that there's been nobody doing this before. From a combat sport brand, not an organization, a brand, to selling boxing gloves and Muay Thai shorts, going to Milan Fashion Week, and it's been successful, it's unprecedented. I mean, when they saw us, they were like in Milan,They were like, oh, wow, what is this? This is a brand of Muay Thai, but now we are in fashion. I cannot believe it. There were people wearing the shorts in the street because they see the product is almost like something that you can use like daily. So if you adapt these two things, it's going to be successful. The way that we saw that the people, the fighters, asked us to wear Yokao outside of the gym.There was this demand, they say, so guys, this is so cool. We receive a lot of messages and we went like on Vogue on the first pages. It's like,
how Yokao revolutionized the Muay Thai world. And of course, this is also helpful, I believe, for Thailand, because we export the culture, we export the aesthetic, we export the sport. It's a whole package. And this thing, people love it. ของดีมีอยู่แล้วไม่พอต้องขอประชาสัมพันธ์อิทธิพลเชิงสร้างสรรค์เสน่ห์แบบไทยที่ใครๆแต่งตาม